าเทรนเรื่องของการที่เราจะเตรียมร่างกายเตรียมกล้ามเนื้อก่อนที่จะการวิ่งนะครับเทคนิคตรงนี้ที่ผมจะถ่ายทอดให้พวกเราคือให้เรารู้คือทุกครั้งที่คุณเล่นรัฐวิสาหกิจหรือคุณไปแข่งขันนะครับคุณอาจจะไม่เคยการยืดเหยียดสำหรับคลาสสิกนะครับเพื่อจะให้กล้ามเนื้อนั้นทำงานได้เต็มที่และไม่เกิดการกระตุกหรือเกิดการขีดขาดในกล้ามเนื้อเพราะการวิ่งคือการใช้กล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะนะครับร่างกายเราวิ่งเรามันไม่ใช่ใช้กระดูกวิ่งฮะกระดูกอยู่ลำตัวของเราไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะฮะกลไกในการเคลื่อนจะให้มันไปเคลื่อนที่ข้างหน้าก็คือกล้ามเนื้อหมดตัวและยืดตัวใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับกล้ามเนื้อใช่ไหมครับกล้ามเนื้อต้องสำคัญมากนักกีฬาทีมชาตินะครับก่อนที่เขาจะออกไปสู่ลู่นะครับคุณรู้ไหมว่าในห้องนั้นเขาทำอะไรบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่การมาสเซ่สำหรับพวกการนวดนะครับหรือลักษณะของการนวดกระตุ้นนักกีฬาที่จะใช้อาทิตย์นวดกระตุ้นมีทั้งนวดผ่อนคลายนะครับถ้านวดผ่อนคลายคุณใช้กล้ามเนื้อไปแล้วเพื่อจะวิ่งดีกว่าจะเป็นการนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้มันรีแลกซ์นะครับแต่ถ้าจะลงปฏิบัติกรรมคุณใช้เวลา15 นาทีนักกีฬาคนนั้นต้องได้รับการยืดกล้ามเนื้อที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้เป็นการยืดกล้ามเนื้อของลักษณะของให้เท้าของเขาให้ถูกหมดอาจารย์ขออนุญาตนะครับนิดเดียวให้ฝากให้ดูเลยนะครับแล้วคุณไปฝึกอาจารย์ใหญ่ฮะอาจารย์ใหญ่ตั้งแต่นี้เลยตอนนี้ยังไม่เป็นนะผมอาจจะใช้ไอ้ลอยโซนนะน้ำมันสักหน่อยนะครับเพื่อลดการเสียดสีน้ำมันตากิเลนได้ป่ะครับน้ำมันพี่เช้าใส่พี่เช้าก็จะทำตลกพี่มีหน้าที่สอนไปครับมีหน้าที่ถ่ายไม่ครับเราช่วยกันถ้าเราอยู่ในงานเดียวกันอะไรที่เราเกิดประโยชน์แต่ความรู้ของเราจะได้รู้จักว่าอะไรทุกอย่างนะครับคือตรงนี้แนะนำอย่าน้ำมันมวยโอ้กล้ามเนื้อน้องที่เขาจะต้องทุกอย่างนะครับเราดูก่อนผมจะทำให้ชุบเยอะเลยทำให้เนี่ยนะครับนวดกระตุ้นนวดกระตุ้นคือต้องทำให้เร็วนะครับใช้เวลา15 นาทีนักกีฬาคนนั้นแล้วก็ไปสเตตติ้งก่อนที่จะวิ่งนะครับแต่สเตตติ้งทุกคนต้องถูกทำแต่นวดในทุกสาที่ให้ดูนะครับเห็นไหมครับมีลักษณะการกระตุ้นเพื่อให้มวลกล้ามเนื้อรับรู้และส่วนประสาทของกล้ามเนื้อรับรู้ว่าที่ต้องใช้มันนะครับแทนนะครับจะเป็นนะครับแล้วก็นะครับง่ายๆนะครับที่เช้าถ่ายนะครับที่เช้าถ่ายแล้วเพื่อไปดูกันภาพในก่อนวิ่งนะครับเราสามารถให้เพื่อนทำให้ได้ก่อนการวิ่งทำง่ายเห็นไหมครับนักกีฬาวิ่งคุณใช้เวลาวิ่งแค่ไม่ถึง10 วินาทีแต่ทำไมก็ต้องให้ความสำคัญกับการมากถ้าคุณเป็นนักวิ่งระดับทีมชาตินะครับเขามีความหวังเนี่ยเขาต้องให้ความสำคัญกับนักกีฬามากนะครับเห็นไหมครับนวดเห็นไหมครับแล้วก็เท้าที่ร้อยไหวใช่ไหมครับจะต้องนวดเท้าตั้งแต่นะฮะจับไฟเท้าออกนะครับนักกีฬาร้อยไหวดูเลยครับให้เขาเบาที่สุดเพื่อที่เขาจะเท้าลงนะครับต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่10 คนแล้วไม่ครับอย่างนี้ครับให้เราฝึกจำมาเองนะครับเพิ่มตากล้องสาวด้วยผมจะไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าให้เรามีเวลาน้อยเพราะเรามาช้านะครับสวยอีกเลยครับนะครับยืดเท้าเขาเห็นไหมครับนักกีฬาเนี่ยแทบเขาจะนักวิ่งระดับทีมชาตินะแทบเขาจะอุ้มเลยฮะแทบจะอุ้มลงไปลู่วิ่งอย่างเดียวตอนนั้นพวกนักกายภาพนักฟิตเนสเขาจะทำให้หมดเลยนักวิ่งสาวใช่ครับใช่ไม่น่าใช่กล้ามเนื้อพวกนี้นะครับเช็คให้หมดแล้วกล้ามเนื้อก็ได้เสร็จควรให้กระตุกนี่เราต้องสำคัญที่สุดต้องการนวดให้ถึงรู้สึกจะหย่อนยานนะหนังเนี่ยไม่เป็นไรครับบางเนื้อติดมือตามไปตามไปครับผมบอกแล้วนะครับถ่ายเข้าไปให้มันยานนวดให้เร็วนะครับเพื่อให้นะครับรู้นะครับเราไปมากไปทีมท่าเรือที่ใช้น้ำมันมวยฮะที่ทาแล้วก็ไปต่อยกันนะน้ำมันมวยเราหันมาใช้น้ำมันนั่งฮะน้ำมันก็รู้เห็นไหมครับเพราะเจ็บเห็นไหมครับการนวดให้ดีง่ายนะครับตัวใหญ่นวดเพิร์ดฮะเสียตังค์นะครับคนที่นวดจะไม่ใช่บัตรฟรีนะฮะด้วยคุณจ่ายตังค์เห็นไหมครับโอ้โหเพิร์ดเลยโอ้โหคนอายุ90เนื้อหนังนั่นเลยไปเนปาลไปเจอเด็กหรือเปล่ามันตัวนี้นี่ครับขาเยอะมากเลยจะขาได้แล้วครับพ่อเดี๋ยวนี้มันจะตวัดขึ้นมาเนี่ยตัวเล็กนะนั่นเล็กนั่นเลยนะครับเวลาจะเป็นการกระตุกนะครับกล้ามเนื้อเพื่อให้กระตุ้นนะครับเพื่อให้เขาเริ่มรู้ด้านซ้ายและด้านขวาเดียวข้างเดียวกล้ามเนื้อแต่นวดเฉยข้างเดียวไปนะครับข้างซ้ายข้างขวาให้ดูเอาเองนะครับทีนี้เข้าสู่สุขภูมิได้ครับว่าเป็นอ๋อไม่ใช่คนนะคนนะคนในการนี่แต่นวดเฉยๆนะครับนี่คือนวดกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเขารับรู้ทีนี้ขั้นตอนสำคัญนะครับสำคัญที่สุดเลยทุกคนต้องให้ทำนะครับผมจะให้สูตรการ
setting นะครับนิดเดียวสำคัญมากตัวนี้คือการ setting ที่นักวิ่งจะลงมาเล่นลงมาเพียรคู่นะครับนักกีฬากล้ามเนื้อนี่เขาจะฟรีมากคุณต้องให้ความสำคัญกับกล้ามเนื้อทุกส่วนและข้อต่อในการวิ่งนะครับให้ดูนะฮะผมดันอาจารย์หายใจปกตินะครับไม่ต้องทำอะไรจะดูหายใจจริงหรือเปล่าหมดลมมั้งเนี่ยไม่ครับบังคับเขาอย่าให้เขางอนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อยืดกล้ามเนื้อหลังสะโพกหลังส่วนล่างให้เกิดการยืดให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มองศาหรือแรงในการก้าวที่จะขยับขึ้นนะครับเหมือนบานตัวถ้ามันมุมข้อต่อมันไม่ดีนะฮะมันกลางได้แค่นิดเดียวก็จะส่งผลต่อการก้าวนะครับยืดไปให้เขาให้เขาหายใจดีๆทีนี้เป็นการยืดสะบักด้านหลังสะบักด้านหลังโคเวอร์ของโทษนะอาจารย์ใช้ขาข้ามนะครับให้จำไว้เลยนะครับเราจะใช้ภาษีนักกีฬาฟุตบอลนะครับทีมชาติโค้ชบอกผมว่าเฮ้ยอันนี้เจ็บอ่ะผมมีเวลาแค่สิบนาทีผมต้องสเตจจิ้งที่ลงไปแล้ววิ่งต่อเลยไม่มีการเจ็บผมต้องใช้เทคนิคในการยืดเจ็บทำมัดใจนะครับจะไม่ใช่เน้นข้อต่อก็เป็นข้อต่อถึงการมัดเพื่อในการที่ให้กล้ามเนื้อหลังโค้งหลังสูงขึ้นเกิดการยืดเหยียดให้มากที่สุดนะครับเราใช้ไหมเราใช้เท้าวอล์กเพื่อไม่ให้ข้อต่อด้านสะโพกของพลิกตัวไปด้วยเห็นไหมครับเป็นเทคนิคนะครับหนึ่งติดพื้นหลังมาครับเอาให้นอนสบายอย่างนี้ให้หายใจเนื้อแล้วนอนหลับไปเลยอย่าให้มีการแบบหัวเราก็จะกระติกเยอะแยะมันจะไม่เกิดประโยชน์การเนื้อเราผ่อนคลายที่สุดสองนะครับอันนี้คือความตัวอาจจะไม่ดีหน่อยนึงนะครับจับใช้หน้าแข้งของเราเราจับที่ข้อเท้าเห็นไหมครับผมโน้มตัวใช้หน้าแข้งดันไม่ได้นะเพื่ออะไรครับเพื่อเปิดกล้ามเนื้อ hip flexor ให้มีการผายตัวหรือการยืดให้มากที่สุดนะครับระบบการเดินหรือประตูลมจะได้เปิดมากที่สุดเพื่อในการให้เท้าฟรีมากที่สุดการวิ่งถ้าคุณไม่มีจุดหนุนข้อของคุณจะวิ่งไม่ได้เลยแค่คุณเจ็บกล้ามเนื้อ hip flexor นิดเดียวคุณขยับเท้าไม่ได้นะครับนี่คือท่าที่สามหนึ่งสองสามจำได้ไหมครับสามเสร็จครับเช็คข้อต่อสะโพกข้อต่อเข่าข้อเท้าเอาจากที่ข้อเท้าเอาให้เขามองนะครับเช็คก่อนว่าเขามีมุมเหยียดได้แค่ไหนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่คิดอย่างเงี้ยคือความมันตัวว่าอาจจะได้แค่นี้แสดงว่าก้าวยาวเขายังไม่ดีแต่นักกีฬาที่พวกนักวิ่งแล้วครับใกล้เขาก็คิดเขาเลยพอจะไหมที่ให้เขาก็คิดแล้วเช็คแล้วก็จับน้องตัวเล็กหน้าจับที่เขาข้อเท้าต้องตรงกันจับเขาทิ้งหนักตัวให้เขาหายใจไปเลยมันน่องไก่อันนี้สามารถวิเคราะห์ได้เลยว่านี่คือหนึ่งในวิวเยอร์สองนะฮะถ้านักกีฬาถ้าคุณเราเข่าติดที่ได้เยี่ยมส่งผลต่อแรงในการก้าวที่คุณจะก้าวได้ไปไกลขึ้นนะครับปวดเข่าเป็นการยืดกล้ามเนื้อแฮมสติงส่วนนี้จะถูกยืดและใช้มากที่สุดทีนี้จากแฮมสติงเสร็จก็จะเป็นท่าอย่างนี้นะครับยืดกล้ามเนื้อทั้งขาเห็นไหมกล้ามเนื้อตรงนี้สำคัญมากนะครับในการยกเบลล์คอร์ดิชันนักกีฬาต้องจูบกันยืดนะครับล็อกข้อเท้าหอแล้วกดเข่าให้ตรงนะครับคุณท่านในกล้องถ่ายเลยครับคุณจะทำมอนิเตอร์นะครับถ้าวันนี้เราจะใช้สำหรับนักกีฬาระดับทีมชาติเท่านั้นนะครับใช้เวลา15นาทีนักกีฬาลงเลยนะครับกล้ามเนื้อมัดใหญ่จะถูกยืดอย่างมากเลยเห็นไหมครับนะครับนะครับอันนี้นะครับท่าที่สามก็คือท่าที่ท่านมองเข่าครับให้คุณดูแล้วคุณถ่ายอย่าดูอย่างเดียวนะครับเพื่อถือกล้ามท่านี้คือบังคับเขาให้เข่าแข็งเลยจะเป็นการยืดต้องยืดตรงนี้อยู่ตรงนี้เดียวไม่เป็นไรขานี้คุณต้องหนักก็มีหายใจเลยนะครับบังคับบอกว่าแต่พื้นก่อนนะครับท่านี้บังคับแล้วก็มือซ้ายจับที่ไหล่ครับนะครับท่านี้การเข้าไปก็คือท้ายเข่าขวาโพซิชั่นคนที่ทำต้องถูกนะครับไม่ใช่เปลี่ยนแปลงหลังผมนะครับเพราะว่าอย่างนักบอลผมเนี่ย13-14คนผมสเตจที่คนเดียวหมดเลยคือเขาปาเลยนะครับแต่ที่สำคัญคือเขาออกมาแล้วไม่เกิดการบาดเจ็บนั่นคือเราต้องดูแลเขานะครับเขาก็แตะพื้นเห็นไหมครับเราดันเข่าเข้าไปเห็นไหมใช้เข่าออกแรงน้ำหนักเห็นไหมหายใจปกติเขาแตะพื้นนะฮะกล้ามเนื้อส่วนนี้ครับช่วยในการวิ่งได้หมดนะครับมันจะแตกต่างกับไดนามิกที่ผมทำใช่ไหมครับอันนี้คือสำหรับพาสซีฟที่แบบ
นักกีฬาที่จะลงประเด็นปฏิกรรมไปประเด็นติดติดครบแล้วครบแล้วก็เป็นสามารถรู้เลยว่าก้าวไปจะก้าวยาวขึ้นแต่ถ้าไปได้ถึงขนาดนี้ก้าวไปยาวขึ้นใช่ไหมครับสมรรถภาพทางเพศไปด้วยตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรครับไปฝึกเพราะ body condition ดึงเดือนแล้วก็ไปวิ่งอันดับแรกเป็นนักวิ่งคุณต้องถูกเหมือนกับเหมือนแต่งงานเหมือนมอเตอร์ไซค์ฮะดำขึ้นดำไปเร็วเลยนะครับไปเร็วมีอะไรให้ถามเลยนะครับเรื่องนี้ต้องดันดันผมล็อกเลยนะผมไม่ให้เขาเข้างอโดยอะไรครับโดยผมดันเขาไปข้างหน้าแล้วไปด้านข้างไม่ได้ไม่ได้เขาก็จะงอไม่ได้ได้เราก็ไม่ได้สเตทเลยคือเราต้องรู้มุมมองร่างกายถ้าทำคนเดียวจะหาไปเร็วเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องแคร์ไว้หายใจปกติข้างหน้าไม่ไปหาตัวเขาถูกที่ข้างหน้าดันค้างไว้ดันค้างดันค้างให้คุณมีความรู้สึกให้เขารู้สึกว่ามีปลอดภัยประมาณ5-6วินาทีหรือว่าแต่ถ้านักกีฬาที่เป็นลักษณะการวิ่งพวกมาราธอนที่ให้นานยืดให้นานขึ้นนะครับเพื่ออะไรครับเพิ่มการไหลเวียนของเลือดเข้าใจไหมครับพวกนักวิ่งมาราธอนพวกนี้นะครับพวกนักกีฬาวิ่งก็เหมือนกันอย่างน้อยก็สัก8-10วินาทีก็ได้ต่อท่านั้นให้เขาผ่อนคลายมากที่สุดนะครับการยืดกล้ามเนื้อมันช่วยมีการผ่อนคลายการไหลเวียนทำให้อารมณ์อีโมชั่นของนักกีฬานั้นมีการผ่อนคลายลดแรงตึงของกล้ามเนื้อเข้าใจไหมครับเราไม่ใช่ไหมให้ความต้องการเอาไปวิ่งเดียวกันนั้นเดียวจะเข้าสู่ลู่วิ่งแล้วไม่ใช่นั่นคือนักกีฬาชาวบ้านนะครับนักกีฬาทีมชาติก็ทำอย่างนี้นะครับลาบุแตกฝ่ายนะครับชี้ข้อต่อเขาพับได้ไหมเห็นไหมเขาพับแล้วก็ค่อยตุ้มนะครับถ้าเขาก็แตกพื้นได้ดีมากพื้นได้หมดเลยเห็นไหมครับข้อเข่าข้อเท้าตรงมันก็ไม่ว่าคอมเมนต์ของจิ๋มเดี๋ยวผมให้แพทย์คอมเมนต์ของจิ๋มบอกว่าถ้าเก่านี่กินเนี่ยที่เช็คได้ขนาดนี้เนี่ยกดเนี่ยใส่ไหมครับด้านนี้แปดขึ้นด้านนี้แปดก็อะไรครับบางคนนิ้วเท้ายาวไม่เท่ากันเห็นไหมบางคนเลือกซื้อรองเท้านักวิ่งอุ้ยยี่ห้อดีแบรนด์เดดาแต่ไม่เคยมาดูสรีระตัวเองแล้วเท้าตัวเองแบรนด์หรือเปล่าวิ่งแล้วทำไมเจ็บเท้าในการวิ่งมันถูกต้องในการวางเท้าใช่ไหมครับเราไม่ใช่เรื่องยี่ห้อต้องดูเท้าเราใส่คู่ว่า80 บาทก็ได้ขอให้วิ่งถูกแล้วมันมีตัวอะไรตัวที่มันรองมีครับช่วยได้ไหมได้ครับมันมีขายครับพี่ต้องรู้ว่านักกายภาพมันก็จริงหมดแม้กระทั่งคนที่เจ็บนิ้วเท้านักฟุตบอลมันนักฟุตบอลเหยียบเท้าแรงมากสามารถทำให้ดูเท้าแอบเลยก็จะมีตัวใส่เช็คดูติดแอบดีไหมถ้ามีการติดขับหรือว่าอะไรเขาจะเช็คการบาดเจ็บได้พองอปั๊บเจ็บไหมเจ็บไหมเด็กปั๊บต้องทำกายจะต้องหมัดไม่ต้องมาฝึกวิ่งนะครับกล้ามเนื้อทุกอย่างต้องทุกส่วนต้องดีมากเลยเจ็บที่เดียวเพราะอะไรเป็นทำกายจะพักบำบัดเลยไม่ใช่เจ็บแล้วมาวิ่งคุณไม่มีทางที่จะได้เวลาเลยนะครับเรียนมาทับไปสองแล้วนะครับมีข้อมีแล้วก็เปลี่ยนบังคับเอานะครับบังคับเจ็บครับไปทำหายใจปกติท่านี้จะร่วงมากนะครับครบแล้วเปลี่ยนครับพอได้เสร็จพอได้เสร็จเราดีนักฟุตบอลทำแค่นี้ได้ไหมครับ50%แต่ทีนี้95%ดูนะครับนักฟุตบอลล้ำแน่ทำไมครับผมใช้เขาผมขอขาถ้าขาซ้ายเขาเราเข้าไปไม่ใช่ว่าอย่างนี้ไปก้มอย่างนี้ไม่ใช่โพซิชันเราต้องทำในจุดนะครับผมย่อเขารับเขาหนักเขาผมไม่ต้องไปจากข้อเท้าเห็นไหมครับอันนี้ผมตั้งฉากแล้วทีนี้เพิ่มนะครับจะเป็น95%ผมยกผมเหยียดเข่าเห็นไหมครับผมเหยียดเข่าเขาแล้วทำปฏิกิริยากับกล้ามเนื้อข้อได้เสียบเขาตั้งแต่นี้เขาจะถูกยื่นพาที่สุดโอกาสที่เกิดกล้ามเนื้อกระตุกของข้อได้เสียบแทบจะไม่มีเข้าใจไหมครับเราต้องรู้โพซิชันของร่างกายเราลดตึงจะทำได้ครับเห็นไหมครับถูกยื่นเห็นไหมครับแต่ผมใช้ขาเห็นไหมผมจับข้อเท้านะครับแตกต่างกันด้านหน้ากับด้านหลังยังไงถ้าด้านหน้าคือกล้ามเนื้อหินด้านหลังคืออะไรครับปวดข้อหินด้านหลังที่เส้นที่อยู่คุ้นๆของคุณเห็นไหมถ้าคุณมันถึงยืดอู้ทำไมเจ็บจังอะไรเนี่ยไม่เคยยืดเลยรู้อย่างเดียวกูใช้มันแค่เช็คให้เขาตึงไม่เฉยไม่ต้องปวดอะไรที่นะครับก็เหมือนกันก้าวซ้ายด้านหน้าแต่ถ้าขาข้างนี้ตัวเราต้องอยู่ด้านนี้ถ้าขาด้านนู้นขาด้านนอกนะครับย่อตัวไปรอบเข่าเขาก่อนเขาตั้งขาได้เหมือนกันแต่ถ้านักกีฬาที่มีกล่องตัวนี้เขาก็จะสูงมากนะครับบางครับเขาที่อยู่ในหายใจบุตรและหลายส่วนนั้นก็เป็นการถ่ายเข้ามาแล้วก็ดันไม่เป็นไรครับถ่ายแล้ววิดีโอลงไปกันดีนะ
ก็ลงน้ำตาลก็จะไปเร็วมากนะครับนะครับถ้าให้จำนะเมื่อวานดูสิ่งที่ตัวเองยื่นหลังสุดท้ายจำได้นะครับจับแล้วเดินเข้าไปครับอันนี้ความตัวของมันยังมีจะช่วยในการกล้ามเนื้อคอวัสเซอร์คอวัสเซอร์จะกล้ามเนื้อกลางๆของร่างกายนะครับทีนี้การคอมาเซอร์มีผลต่อการทรงตัวการวิ่งนักกีฬาฟุตบอลนักกีฬาที่ใช้การเตะนักมวยนักอะไรเนี่ยกล้ามเนื้อตรงนี้ดีทำได้ซิกแพคได้ยิ่งดีนักวิ่งเหมือนกันเพราะเป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญมากในการวิ่งไม่ใช่เนี่ยคุณยุ้ยเลยไปวิ่งเอาเท้านะไม่ใช่เดินไปนี้แล้วไปก้มนี้นะหลังมันหักนะเข้าข้างตัวเยอะผมน้ำหนักเบามาได้น้ำหนักเยอะเทคนิคก็คือเข้าไปใกล้ย่อตัวตรงจับผมขึ้นตรงหลังผมไม่เป็นอะไรเห็นไหมเมียนตัวมาได้เห็นไหมครับเห็นไหมครับหายใจหายเห็นไหมครับนี่ต้องมีเทคนิคต้องมีสามพบนี่เกิดไลฟ์พบนะหายใจปกติใหม่นะครับนี่คือที่เขาขึ้นเหยียบไปแหละถามว่าในด้านนักศึกษามันนักกีฬาดีไหมไม่ดีเด็กน้อยแต่เราหายการเราอะไรคุณทำรถได้แต่สำหรับนักกีฬามันจะเกิดการกดแรงกดแล้วก็ทำต่อระบบไหลเวียนของเราการเรียนคนนิดเดียวนิดหน่อยนวดชนามีความรู้เรียนแผนไทยรับมาใส่เขาก็ใส่ได้เลยแต่สำหรับนักกีฬาห้ามมีแรงกดให้คนอีลาติกกันนะท่านอีลาติกมีเรื่องบางทีที่เป็นเรื่องที่ต้องใช้ตายเดือนผมเดือนนึงตัวตรงง่ายนะดูมุมดูขาดจับย่อตรงตั้งตัวตรงเป็นไงใช้มือช้อนอย่าไปจับตรงนี้ตรงต้องหลังจับช้อนให้เห็นทำที่เราเลยผมพี่ได้ผมแบบนี้บ้างตรงนะครับเราขึ้นมาสักปั๊บผมใช้พี่ได้ผมแบบนี้บ้างใช้สองปั๊บที่ขาผมเนี่ยนะครับผมมีแรงต้านอยากแบบนี้บ้างโดนลมพี่เลยหรือเอ็นตัวมาด้านหลังใช่ไหมไม่มีอารมณ์ไม่คิดอะไรกดกดกดเขาไม่คิดหรอกแกคิดไม่มีแรงกดนะแต่แต่ไม่คิดตัวเองนะน่าจะได้แต่ไม่ใช่นั่งทับครับถ้านั่งทับจะไม่ดีนั่งทับไม่ได้ครับไม่มีแรงกดต้องถามคุณบ้างเลยถ้าแรงกดก็ตายใช่ครับยาวทิพย์เลยนะครับนะครับอะไรนะครับว่าเขามีแรงยาวได้ไหมเช็คโดยนั่นของมันนะครับมาได้ระหว่างไม่มีติดเพียงใดจากการยื่นกล้ามเนื้อที่ควรจะลงวิ่งไปที่ที่คุณสามพบไอ้ที่สินค้าไอ้ทานบนนี้ไหมอ๋อหรือว่าใครได้โอ้โหนี่พอได้แบบนี้คุณสามพบนี่เองน่าสบายที่ไม่กล้ามเนื้อเขาถามว่าเขาพร้อมจะลงนะเขาพร้อมจะลงลู่วิ่งแล้วเขามีความกังวลที่ว่ากล้ามเนื้อผมไม่ยืดไม่ถึงใช่ไหมเขาลองถามเขาหน้าดูซอยได้ซอยเมื่อกี้พอดีคุยกับบอยก็เลยบอกว่าพอดีก็ก่อนวิ่งก็ยืดแต่มันไม่สุดแบบนี้ครับมันไม่ได้ยืดอย่างนี้ไงมันยืดก็ให้เป็นความรู้ตอนนี้มีใครมาทำให้คุณ